แล้วก็ในกรรมวิธีก็ผมเข้าไปชันสูตรพิสูจน์นะครับแล้วก็ขั้นต่อมาก็คือหลังจากทราบว่าทางบ้านจะรับศพไปดำเนินกิจกรรมศาสนาทางเรียนเตรียมทหารเองก็ได้เข้าไปดูแลส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่วัดในทุกวันผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานตั้งแต่รดน้ำศพตั้งแต่แรกแล้วก็ยังคงเสียใจตลอดมาแล้วก็ได้คุยกับพ่อมาโดยตลอดนะครับซึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าผมไม่ได้ชี้แจงนะครับก็คือขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ทำตามกระบวนการที่มีนักเรียนเสียชีวิตก็คือให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็สอบสวนสาเหตุว่ามีใครไปเกี่ยวข้องในวันที่17ว่าอันนี้ก็ผลสอบสวนผมก็แจ้งให้คุณพ่อมารับฟังแต่เขาพอดีทางครอบครัวจะยังไม่ได้มีเวลามาอันนี้นะครับให้ติดต่อกันแล้วก็นั่นเป็นเหตุที่ผมได้ดำเนินการมาโดยตลอดแล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวเข้ามาแล้วการสอบสวนก็ได้รายงานท่านผู้การท่านสุดมาโดยตลอดแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยกันเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาก็เพิ่งทราบผมพิการนะครับโดยส่งรองผู้จัดการเข้าไปแจ้งไปกับอาจารย์ไปกับอะไรเนี้ยไปคุยกับทางที่บ้านไปที่ชลบุรีก็ได้คุยกันถึงว่าศพของน้องเนี่ยเขายังไม่ได้ชาปนกิจก็เพิ่งทราบนะครับตอนนั้นเราก็พอทราบแล้วก็ผมก็คุยกับพ่อว่าพ่อต้องการเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรไหมเดี๋ยวเราจะได้ดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าหนูไม่ได้กล่าวหาว่าใครขโมยอวัยวะหนูแค่บอกกับทุกคนว่าเอาอวัยวะน้องหนูไปอ่ะทำไมถึงไม่บอกกล่าวหนูนิดนึงคือไปย้อนเทปดูได้เลยหนูไม่ได้ปักปำใครเลยว่าเขาขโมยอวัยวะน้องหนูค่ะแล้วเคยมีมาชี้แจงอย่างที่เขาพูดไหมว่ามาชี้แจงเกี่ยวกับการตายอะไรเงี้ยอ๋อมีการชี้แจงจริงค่ะก็ชี้แจงในทำนองที่ว่าทางแพทย์ที่ทำการชันสูตรศพเนี่ยอาจจะขอตัดชิ้นเนื้อบางส่วนเขาว่าชิ้นเนื้อบางส่วนก็อย่างที่เราเข้าใจกันก็คือมันจะเป็นส่วนเล็กๆนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทั้งก้อนเราก็ได้รับการอธิบายแค่นั้นนะคะว่าขอตัดไปแค่บางส่วนค่ะแต่ผลปรากฏว่าชิ้นส่วนนั้นยังหายอยู่ไหมณปัจจุบันนี้ชิ้นส่วนใช่เรายังไม่ได้